มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสือเศรษฐการยังอยู่ที่ไทยไม่ย้ายประเทศนะคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดและยังคงมีเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้สักทีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเสือเศรษฐการบุตรชายของเสกโลโซและครอบครัวนะคะถูกหลอกให้ลงทุนฟอเร็กซ์ขณะเดียวกันนะคะการวิภากรเองนะคะซึ่งเป็นมารดาของเขาออกมาเผยว่าครอบครัวมีแผนจะย้ายไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดนะคะเสือไปร่วมงานแถลงข่าวของคลินิกแห่งหนึ่งได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าตอนแรกคนที่นำเงินไปบอกว่าจะนำไปลงทุนฟอเร็กซ์นะคะทั้งนี้เงินดังกล่าวเสือบอกว่าเป็นของตนเองอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งก็ทำให้เครียดแล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกเศร้าแบบโกรธๆเพราะว่าเงินที่เราหามาเสียไปก็รู้สึกโกรธมากๆทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้ตอนที่ตัดสินใจให้เงินไปเสือบอกว่าเป็นเพราะว่าความเชื่อใจเห็นว่าคนที่ชวนรู้จักกับแม่มานานซึ่งหลังจากเกิดเหตุทำให้ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะทั้งกับคนใกล้แล้วก็คนไกลส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้การวิภากรนะคะได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อถึงเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงบอกว่ามีแพลนจะย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศนั้นเสือนะคะเผยว่าตนเองไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้เลยครับเขาพูดเล่นหรือเปล่าเขาแค่พูดตามภาษาเขาอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเสือบอกว่าคิดว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอยู่เหมือนกันอยากจะไปเรียนต่อไปฝึกงานที่นู่นแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ไทยก่อนยังไม่มีแพลนว่าจะไปเซตอัพมีบ้านอยู่ที่นู่นนะครับหรือว่าจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นู่นตอนนี้อยากทำงานอยู่ที่นี่ก่อนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก่อนไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นอย่างไรก็ตามต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าครอบครัวนั้นจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศจริงๆหรือเปล่าค่ะหรือว่าแค่พูดเล่นตามที่บุตรชายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ